14พฤศจิกายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของคนไทยครับนั่นก็คือวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั่นเองนะครับทางด้านของคุณสุรศรีกิติมทนทลนะครับอธิบดีกมรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะครับก็วันนี้เป็นประธานนะครับในการถแถลงข่าวการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจําปี2560ครับโดยเปิดเผยนะครับบอกว่าในวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีถือว่าเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งปีนี้นะครับก็เวียนมาบรรจบครบครอบเป็นปีที่62ทางกระทรวงกรเกษตร และสหกรณ์ก็น้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวงมีการจัดงานยิ่งใหญ่ครับถวายสกการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสารต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาจากผืนฟ้านำไทยยั่งยืนนะครับโดยจะมีการจัดนิทรศการ5พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวงนิทรศการภาพ เล่าเรื่องฝนหลวง4.0ศาสตร์พระราชาในเทศกาลโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันนี้นะครับจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2560ครับณลานอเนกประสงค์อาคารรัฐศาสสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับมาร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น ้นหาที่สุดมีได้ของพระองค์ท่านร่วมกันนะครับงานจัดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับ